ู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวของแขกรับเชิญนะคะที่เธอบอกว่าเธอเก็บความทุกข์มานานแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปแล้วเนี่ยวันนี้อาจจะเป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายคนที่กำลังรับชมอยู่ผลจากความคึกขนองอาจจะเป็นความสนุกกับเพื่อนๆหรือว่าด้วยครั้งเยาว์วัยรู้เท่าไม่ถึงการก็แล้วแต่กลับส่งผลร้ายให้กับชีวิตของเธอค่ะเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมน้องมวยเปลี่ยนเลยค่ะคือบ้านปลายชีวิตเนี่ยส่งผลทั้งเรื่องของสุขภาพทั้งเรื่องของจิตใจแล้วก็ส่งผลไปเนี่ยยังเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะเรื่องราวเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่กับเราแล้วเราขออนุญาตนะคะวันนี้ขออนุญาตเป็นนามสมมุติคุณนกนั่นเองสวัสดีค่ะคุณนกสวัสดีครับคุณนกครับสวัสดีครับนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตพูดคุยสักนิดนึงคุณนกอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้37ย่าง38อ่ะ37ย่าง38แล้วเห็นบอกว่ามีครอบครัวแล้วด้วยใช่ค่ะมีลูกหรือยังคะมีลูกชาย2คนมีลูกชาย2คนมีลูกชาย2คนตอนนี้คืออยู่กับลูกทั้ง2คนคือลูกคนโตนี่เขาจะอยู่กับแต่ลูกคนเล็กนี่จะอยู่กับเราแล้วขออนุญาตสามีอยู่ด้วยกันไหมคะอ๋อสามีคือเสียไปแล้วเสียชีวิตแล้วเนาะก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะคือตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวใช่ค่ะแต่เรื่องราวมันไม่ใช่แค่ความทุกข์นะตอนนี้ที่ถูกทิ้งอยู่คนเดียวค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงต้องถามเรื่องของอาการสุขภาพด้วยเพราะว่าพี่เองเนี่ยนอกจากจะทุกข์ทางใจแล้วเรื่องของสุขภาพตอนนี้ก็เจ็บป่วยอยู่เหมือนกันใช่ค่ะหนักหนาด้วยค่ะพอจะบอกได้ไหมคะว่าเป็นอะไรครับมันก็เป็นผลเกี่ยวกับที่คึกขนองใช้ยาเสพติดอะไรเงี้ยก็เลยได้รับผลมาคือก็ติดโรคร้ายอะไรเนี่ยอ๋อติดโรคร้ายจากการเสพด้านไหนครับฉีดใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อเป็นการฉีดเข้าร่างกายแล้วก็ติดนะฮะติดเชื้อโรคที่คือรักษาไม่หายด้วยใช่ค่ะนะครับนั่นแหละก็คือเป็นโรคร้ายที่ส่งผลมาจากยาเสพติดใช่ค่ะงั้นขออนุญาตพูดคุยย้อนกลับไปครับสมัยวัยรุ่นได้ไหมคะประมาณวัยรุ่นได้ไหมประมาณอายุเท่าไหร่คะสิบกว่าใช่ก็หนีออกจากบ้านแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็เพื่อนชักชวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือตอนนั้นเราหนีออกจากบ้านใช่ค่ะเพราะว่าที่บ้านก็มีปัญหาพ่อแม่เขาก็แยกทางกันเราก็เลยไม่มีที่พึ่งทางใจนะฮะใช่ก็ไปอยู่กับเพื่อนหรือไงฮะตอนที่หนีออกไปจากบ้านก็ไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนตอนนั้นเพื่อนทำอะไรฮะเขาอยู่กับพ่อแม่ว่ารู้ว่าเขาอยู่แบบแรกๆเขาก็อยู่บ้านพ่อบ้านแม่นี่แหละแต่คือว่าพอหลังๆคือพาเพื่อนก็ไปอยู่เยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ให้อยู่ก็เลยออกมาอยู่กับเพื่อนมาเช่าห้องหาเช่าห้องอยู่แล้วก็ไปทำมาหากินอะไรกันนะครับรวมกันเฉยเขาก็ชักชวนให้เหมือนกับไปทำงานที่เหมือนร้านคาราโอเกะค่ะตอนนั้นคือเพื่อนกลุ่มนั้นเราสนิทอยู่แล้วและรู้แล้วว่าเขาก็ใช้ยาเหมือนกันใช่ค่ะแต่ตอนนั้นไม่ชอบเลยไม่เคยคิดอยากจะร้องด้วยซ้ำแต่อาจจะด้วยสภาวะตอนนั้นเราจิตใจความรู้สึกว่าไอ้ฉันไม่อยู่บ้านแล้วค่ะหนีดีกว่าที่บ้านทำให้เราไม่สบายใจไปหาที่ที่สบายใจก็เลยไปใช้ยากับกลุ่มเพื่อนๆแล้วก็ถูกชักจูงกันไปต่อไปก็คือไปทำงานร้านคาราโอเกะหลายปีไหมฮะที่ทำนี่ฮะก็หลายปีหลายปีตอนนั้นเรามีโอกาสได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไหมหน้าที่ทำงานอยู่ที่ร้านคาราโอเกะนั่นนะครับก็มีตลอดเลยก็พอถ้าหาเงินได้เริ่มต้นใช้วิธีไหนก่อนครับเริ่มต้นที่เราไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยก็ใช้วิธีเหมือนกับสูบเอาอ๋อสูบเอามันดุรีด้วยนะใช่ค่ะสูบไปเรื่อยๆนี่ไม่พอแล้วมันเริ่มปริมาณเพิ่มปริมาณเรื่อยๆใช่ค่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องใช้การฉีดเลยเนาะใช่ค่ะเตือนผมว่าหนักสุดหนักสุดเพราะว่างานก็เป็นการฉีดแล้วหนักนะท่านผู้ชมครับทำงานร้านคาราโอเกะทำเงินได้เท่าไหร่ก็มาลงกับยาเสพติดใช่ค่ะนะคะตอนนั้นเราทำงานอะไรในร้านคาราโอเกะพนักงานเสิร์ฟแคชเชียร์หรืออะไรคะก็เป็นเสิร์ฟด้วยแล้วก็เป็นเหมือนมารเด็กนั่งดิ่งด้วยอะไรด้วยครับตอนนั้นอะไรที่เลี้ยงตัวเองได้ตัวเองก็ทำมาเนอะใช่ค่ะไม่มีทางเลือกว่างั้นเถอะครับทำกับเพื่อนไหมฮะหรือว่าตอนนั้นเพื่อนทำอาชีพเดียวกันได้ไหมก็ก่อนหน้านี้เพื่อนเขาทำมาก่อนอยู่แล้วอ๋อก็ชักชวนเราไปใช่ครับทำอยู่ที่ร้านนั้นหลายปีเหมือนกันก็หลายปีครับจนสุดท้ายโดนจับได้ใช
ใครจับแล้วน้องมุ้ยตอนตำรวจตำรวจจับเลยนะที่มานั่งพูดคุยตรงนี้ต้องบอกว่าเขาผ่านการบำบัดมาแล้วนะต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่าผ่านการบำบัดแล้วด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าย้อนกลับไปตอนนั้นคือถูกตำรวจจับครับทั้งกลุ่มเลยไหมคะคือเหมือนก็เป็นความโชคไม่ดีของเราคือว่าเราโดนคนเดียวอ๋อคนเดียวนะครับแล้วตอนนั้นคือดำเนินคดีอย่างไรบ้างก็ในถึงขั้นจำคุกไหมครับจำคุกค่ะตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่นะครับตอนนั้นน่าจะประมาณ19 18 19ประมาณนั้นตรงนั้นเนาะก็อยู่นานไหมฮะอยู่ในที่กักขังนะครับก็อยู่ประมาณ7เดือนนะคะแต่จริงๆโทษคือปีนึงตอนนั้นก็ถูกบำบัดด้วยใช่ก็เหมือนกับได้อดเป็นตัวคือเราก็มีผลดีกับเรานะจริงตอนช่วงจังหวะที่หยุดช่วงนั้นไปแล้วลืมไปเลยไหมฮะเว้นช่วงอ่ะตอนนั้นก็ลืมไปเลยลืมไปเลยนะไม่เราก็คิดไม่คิดว่ามาข้างเกี่ยวอีกแล้วเนาะมันช่วงมันทรมานมากอ๋อมันทรมานยังไงตอนที่ใช้ยาครับตอนที่อดอ่ะตอนที่กำลังจะอดหรือว่าตอนที่ต้องการเสพยาเข้าไปในร่างกายมันมีอาการยังไงครับก็จะมีอาการปวดท้องนอนไม่หลับมันไม่ใช่สุกเลยนะทรมานเนาะกระสับกระส่ายแบบคือนอนไม่ได้อ่ะกินก็ยังกินไม่ได้เลยเหรอแล้วมีอาการหลอนไหมฮะหลอนไม่มีไม่มีนะช่วงแบบ7เดือนที่อยู่ตรงนั้นอะคนเดียวไม่มีเพื่อนแหละเราเคยได้ย้อนกลับไปไหมว่าไม่น่าเลยช่วงนั้นเคยได้คิดย้อนกลับไปหรือยังคะก็ตอนนั้นก็คิดแต่ว่าทำไมมันต้องเป็นเราทำไมถึงเป็นชั้นที่โดนคนเดียวเพื่อนเพื่อนไปไหนหมดคนรอบข้างไปไหนหมดตอนนั้นเราคิดอย่างนั้นคิดถึงครอบครัวไหมเวลาเราไปเจอทุกข์ใหญ่ๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคิดถึงค่ะแต่ไม่กล้าไม่กล้าเนาะแม่ก็ตั้งโทรไปก็ไม่กล้าเนาะใช่ค่ะก็ยังต้องต่อสู้ด้วยตัวเองต่อค่ะตอนนั้นสภาพจิตใจค่อนข้างหนักมากใช่ไหมคะก็แย่ค่ะประกอบกับอาการอยากหรืออะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ในนั้นก็แย่กว่าสมควรโน่นเนาะแต่ก็ทรมานเนี่ยถึงขั้นลงแดงก็เรียกลงแดงนะใช่ไหมฮะใช่อย่างนั้นทีนี้หลังๆแล้วก็มีการบำบัดแล้วก็ทำให้มันก็ห่างไปนะเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะซื้อไม่สิทธิ์ที่จะเสพเลยนะฮะใช่ไหมครับแค่คิดก็ไม่ได้เหรอ7เดือนก็เลยกลายเป็นว่าพอเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยบำบัดไปในตัวนะคะพอออกมาก็เปลี่ยนไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีการใช้ยาเสพติดแล้วไม่ได้กลับไปข้องเกี่ยวแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเลิกขาดเลยค่ะแล้วออกมาจากตรงนั้นเรามาทำอะไรบ้างทำงานไหมหรือว่ากลับไปหาที่บ้านก็ตอนแรกก็คิดว่ายังไงอยู่เรามีค่าใช้จ่ายเราก็ต้องทำงานแต่คือก็ยังไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็เลยได้กลับไปทำงานที่ร้านคาราโอเกะร้านเดิมที่เดิมใช่กลับไปก็ใช้ว่ากลับไปสังคมเดิมแต่ว่าเปลี่ยนการงานใหม่ใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้เป็นเด็กนั่งเร่งละก็เป็นแค่เสิร์ฟธรรมดาอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนกลุ่มเดิมเพราะเขาคงหายไปแล้วใช่ค่ะแต่ภาพในอดีตผมว่ามันยังจดจำตราตึงตลอดเวลานะฮะเป็นไหมฮะเวลาไปอยู่ในสังคมตรงนั้นนะฮะอันนี้ของเก่าของเดิมที่เป็นอยู่เนี่ยแล้วทำยังไงฮะให้ควบคุมในส่วนที่ไม่ให้มันเกิดขึ้นดีครับใช้วิธีไหนครับก็คิดว่ามันไม่อยากไปทรมานอย่างนั้นแล้วโอ้เนี่ยคือทรมานนะท่านผู้ชมเด็กหลายหลายคนนะที่คิดจะไปยุ่งจะไปเสพนะเชื่อนะครับคือพี่เขาเนี่ยเขามีประสบการณ์ว่ามันไม่ใช่ของดีเลยแล้วเป็นแล้วเนี่ยนะมีทั้งโทษทั้งโลกและทางธรรมนี้โดนแน่ๆกฎหมายก็ผิดทางโลกก็ผิดยุ่งเกี่ยวไม่ดีเลยใช่ไหมครับมันมีข้อดีมันไม่มีเลยเนาะไม่มีอะไรไหมครับเป็นคำยืนยันเลยบางคนบอกว่าเราได้ยินอย่างเดียวเด็กๆบางคนบอกโอ้ยหนูได้ยินอย่างเดียวอ่ะไม่เห็นภาพเลยว่าการไปอยู่นั้นเป็นยังไงแต่คือต้องบอกพี่เขาจะบอกเลยว่าไม่ต้องไปเห็นภาพนั้นหรอกตอนนั้นพอเราออกจากสถานที่กักกันแล้วเนี่ยแล้วเราจะมีโรคร้ายที่ติดตัวเรายังครับตอนนั้นเราทราบยังไม่ทราบค่ะไม่รู้ตอนไหนเลยครับนะมารู้ตอนที่ว่ามามีแฟนครับแล้วก็ท้องแล้วก็ไปฝากครรภ์แล้วหมอเขาก็ตรวจเจอตอนนั้นท้องกี่เดือนแล้วคะก็จริงๆจะบอกว่าคือคนที่เสพพวกนี้ถ้าเป็นผู้หญิงอะค่ะเขาจะไม่มีประจำเดือนเลยเพราะหนูเสพมาตั้งหลายก็คือนานอะ
ฮะแต่คือว่าไม่มีประจำเดือนเลยมันหลังจากหยุดก็ไม่มีใช่ไหมครับหลังจากหยุดก็ไม่มีก็เลยไม่ได้ก็ไม่เลยไม่ได้เอะใจว่าตัวเองท้องอะไรอย่างเงี้ยเลยปล่อยให้เลยไปถึงท้องได้7 เดือนแล้ววะโอ้7 เดือนถึงไปตรวจเนาะตรวจได้หมอก็ต้องคงต้องเช็คเลือดเช็คอะไรนะฮะใช่ค่ะแล้วหมอบอกว่าไงครับหมอเขาเรียกเข้ามาพูดตรงๆแล้วก็เรียกป้าเข้าไปป้าที่อยู่ด้วยกันเขาไปถามแล้วก็บอกว่าคุณมีอะไรมีเลือดบวกนะอะไรในตัวอะไรเงี้ยคุณติดเชื้ออะไรเงี้ยตอนนั้นตกใจไหมหมอบอกงั้นนะครับก็ตกใจเครียดแล้วตอนนั้นก็รู้ด้วยว่าตัวเองก็ท้องอยู่คือมันเป็น2ความรู้สึกในเวลาเดียวกันใช่ตอนเราฟังตอนนั้นรู้สึกไงเนาะรู้สึกยังไงทั้งคือถ้ามีน้องก็อาจจะดีใจแต่พอในทางกลับกันผลทางการแพทย์กลับเป็นว่าเราเป็นโรคร้ายด้วยใช่ตอนนั้นแบบเราคิดอะไรอยู่บ้างคะครับก็ภาวนาใช่คือไม่อยากคิดสั้นแต่คือภาวนาว่าขออย่าให้เขาติดไปกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมีโอกาสติดเนาะมีโอกาสทุกวันนี้น้องที่คนนั้นยังอยู่ในอยู่โตยังโตแล้วค่ะอายุ16อ๋ออย่างนี้ผมเรียนถามตรงๆเลยน้องติดด้วยไหมครับไม่ค่ะอ๋อไม่ติดแล้วนะเพราะตอนนั้นเขาจะมีโครงการแบบลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกเขาจะให้กินยาตอนที่น้องออกมาแล้วอ๋อนะครับแต่ว่าสำหรับตัวคุณแม่เองไม่ได้รับยาค่ะเพราะตอนนั้นยังไม่มีโครงการเกี่ยวกับให้ผู้ป่วยมีแต่ให้กับแม่กับสามีแล้วเป็นไงลูกแล้วสามีล่ะติดไหมตรวจเหมือนกันไหมคะสามีเขาไม่ยอมไปตรวจอะค่ะพยายามขยันขยอเขาคนแล้วเขาก็ไม่ยอมสุดท้ายก็ต้องจากโลกไปก่อนเนาะใช่เพราะสาเหตุนี้เปล่าฮะก็น่าจะมีส่วนตอนนั้นเราคิดว่าเป็นเพราะว่าใช้ยาเสพติดเหมือนที่เขาพูดกันอะว่าใช้เข็มร่วมกันใช่ค่ะก็อาจจะทำให้เกิดโรคร้ายใช่ค่ะเป็นเรื่องจริงเลยนะมวยเนาะเพราะว่าผลมันรุนแรงมากแต่ไม่ใช่แค่นี้ล่ะค่ะอาจารย์มีลูกคนแรกครับแล้วก็ทุกข์แล้วไปบอกกับสามีตอนนั้นครับเขาว่ายังไงบ้างเขาก็ทำหน้าเหมือนไม่สนใจไม่อะไรแล้วก็หนีหายไปเลยก็แยกทางกันไปพอแยกทางกันไปกลายเป็นว่าต้องดูแลลูกครับใช่อยู่คนเดียวตัวนี้มีลูกคนเดียวใช่ไหมครับมีลูกสองคนมีสองอีกคนนึงฮะอีกคนนึงนะอีกคนก็คนเล็กเป็นลูกจากพ่อเดียวกันไหมครับพ่อเดียวกันก็แสดงว่าเขาจากเราไปเนี่ยก็ยังให้ก็ไม่นานเท่าไหร่ก็ไม่น่าจะเกินปีก็กลับมาเจอกันอีกใช่ค่ะตอนนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นโรคร้ายทำไมถึงปล่อยให้มีน้องคนที่สองอะคะคือเราป้องกันดีแล้วแต่มันพลาดอะค่ะพอมีคนที่สองออกมาก็รับยาทานน้องไม่ได้ติดใช่ไหมคะน้องคนที่สองนี่ยิ่งแย่กว่าน้องคนแรกเป็นไงฮะเพราะเราไม่ได้ฝากท้องเลยโอ้ไม่อยากไปฝากท้องมันอารมณ์เสียใจนะด้วยไหมฮะประมาณนั้นนะคะโอ้แล้วยังไงต่อฮะครับพอไม่ได้ฝากไม่ได้ฝากแต่คือว่าน้องเขาก็ได้รับยาเหมือนกันตอนที่น้องเขาออกมาแล้วค่ะน้องทั้งสองคนรู้ไม่คะว่าคุณแม่ป่วยไม่ทราบว่าเป็นอะไรครับแต่รู้ว่าคุณแม่อาจจะอ่อนแอใช่ไหมจะป่วยแทนเองไปหาหมอบ่อยอะไรห่วงเขามากไหมครับเรารู้ว่าเราเป็นอย่างนี้ด้วยนะฮะแล้วไม่อยากให้ลูกรับรู้เลยว่าเราเป็นอาการนี้ครับที่รักษาไม่หายครับเพราะห่วงห่วงอ่ะเนาะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงที่อยู่พูดกับบอกเขาก็ไม่ได้นะรู้สึกเสียใจกลัวเขาเสียใจใช่ไหมครับทรมานนะท่านผู้ชมนะฮะในสภาวะที่ทุกคนไม่อยากให้เป็นแล้วก็ทุกคนมันไม่มีทางว่าใครจะไม่มีคำว่าผิดเลยฮะแต่เมื่อผิดแล้วเราหยุดแล้วก็เดินกำลังในทิศทางที่ดีด้วยชีวิตกำลังจะไปด้วยดีนะมวยไปเจออย่างนี้อีกเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเคราะห์ชั้นคำซัดใช่ครับนะคะเป็นการทรงจำทรงสารมากครับณวันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่ห่วงคงไม่ใช่แค่ตัวเองอย่างเดียวแล้วใช่ไหมคะห่วงลูกด้วยพอได้มองย้อนกลับไปเราเคยได้นั่งพูดกับตัวเองหรืออยากจะพูดถึงลูกบ้างไหมก็นึกถึงลูกว่าทำไมเขาน่าจะเหมือนกับเกิดกับคนที่ดีๆกว่าไม่ใช่
เกิดกับแม่ที่เป็นคนเลวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รักเขาใช่ไหมนะฮะเขาถึงบอกไงฮะในการที่พ่อแม่จะเลวขนาดไหนสุดท้ายแล้วก็รักลูกที่สุดถึงลูกจะเลวนะฮะแม่ก็ให้อภัยแต่คุณแม่ก็กลัวอะไรอย่างพอว่าถ้าพ่อแม่เป็นงี้ลูกจะรับไม่ได้ใช่ไหมครับนั่นแหละจะทำให้แม่เสียใจที่สุดเลยนะที่ผมพูดอยู่ตรงนี้นะฮะคนที่ผู้หญิงเขาน้ำตาไหลตลอดเลยสงสารมากนะครับคือเห็นไหมฮะเขาก็เป็นแฟนรายการที่ถือว่าเป็นตัวอย่างนะแล้วก็เป็นแนวทางแล้วก็เป็นคำสอนที่ดีสละตัวเองอะนะฮะเพื่อให้เป็นประโยชน์กับแฟนรายการทุกคนด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้น้องมวยมีเอสเอ็มเอสบอกว่าสามีก็ติดยาผมขอเป็นกำลังใจนะฮะเขาไม่ใช่ผู้ที่น่าจะต้องมาขายยาหรือว่าเสพติดเขาเป็นผู้ป่วยนะเขาถือว่าเป็นผู้ป่วยเรามาร่วมกันนะครอบครัวช่วยกันได้นะฮะอย่างนี้เหมือนกันเห็นไหมฮะแม่ต้องยอมสละแล้วก็ต้องยอมทรมานด้วยตัวเองกี่ปีแล้วอะลูกไม่รู้เลยเนี่ยคุณแม่เพราะเขาอายุเขาแล้วค่ะประมาณตอนนี้อายุอ่ะก็16โอ้16ปีน้องมวยนะฮะกำลังโตเลยนะแล้วคนเล็กอายุมาเท่าไหร่คะคุณแม่ก็หัวปีท้ายปีอะค่ะก็ห่างก็ประมาณ15ย่าง15ทุกวันนี้อยู่กับลูกคนเล็กใช่ค่ะแต่ว่าคนโตเองก็ป่วยด้วยใช่ค่ะน้องเป็นอะไรคะคุณแม่เป็นเนื้องอกในสมองเนื้องอกสมองด้วยนะฮะงั้นก็ไปเรียนไปอะไรไม่ได้เลยฮะก็เขาหยุดเรียนไป2ปีอะค่ะเนื้องอกสมองอีกเนาะทุกวันนี้แบบท้อบ้างไหมคะหรือเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วไหมมีความรู้สึกคิดอยู่ตลอดแต่ว่าก็จะสู้อยู่ตลอดเหมือนกันสำหรับลูกครับอย่างไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าขอให้ลูกได้เรียนหนังสือได้มีอาชีพนี่คือสิ่งที่คุณแม่ห่วงที่สุดเขาบอกกับทางทีมงานว่าไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปชีวิตจะเป็นยังไงคะแต่ว่ากลัวอย่างเดียวคือเป็นห่วงลูกทุกข์ที่สุดคือไม่รู้ว่าลูกจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีคุณแม่ครับทีนี้มันมีอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมก็ถามว่าคำตอบมันจะคืออะไรกับในการที่แฟนรายการมาณตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณนกเนี่ยเป็นผู้ที่สละแล้วนะฮะแล้วก็เห็นอกเห็นใจแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแฟนรายการหลายคนที่ผมว่าหลากหลายอาชีพหรือว่าหลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมครับบริษัททราบว่าในการป่วยเป็นโรคเนี้ยนะฮะซึ่งถือว่าจะเป็นผลเลือดบวกก็ดีนะหรือว่ากำลังจะเป็นโรคร้ายก็ตามมันอยู่ที่หัวใจนะถ้าเลี้ยงด้วยยาตายแน่แต่ถ้าอยู่ด้วยใจนะมวยรอดครับแล้วหลากหลายคนก็อยู่นะกับสังคมได้อย่างมีความสุขเพราะหัวใจของทุกคนเนี่ยยอมรับระยะเวลานะผมว่าเดี๋ยวสักวันลูกเขารู้เราก็ต้องพูดให้เข้าใจแต่เด็กทุกคนเนี่ยรักแม่ครับเด็กทุกคนเข้าใจพ่อแล้วก็ต้องพ่อทุกคนก็ต้องให้โอกาสลูกถ้าไปแล้วพาไปบำบัดอย่าไปเก็บไว้มันจะกลายเป็นอาชีพไหมทันทีเลยเดี๋ยวนี้มันเยอะนะคือสังคมเนี่ยช่วยกันได้นะท่านผู้ชมพี่บ้างน้องบ้างเพื่อนบ้างสามีบ้างภรรยาบ้างเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งต่างเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วก็เป็นคนที่ดูรายการเราค่ะนะฮะเห็นแล้วชื่นใจนะฮะผมนั่งเขียนนั่งเขียนใบกฐินผมอยู่นะครับพอพี่เขาผ่านมาปุ๊บเนี่ยโอ้เห็นแล้วเขาสวัสดีนะแต่เรารู้แล้วนะฮะเขาป่วยเป็นโรคอะไรผมดีใจนะที่สังคมรู้ครอบครัวผมมีคนอย่างนี้อยู่นะฮะหลากหลายอาชีพนะถึงแม้จะป่วยอย่างนี้ไม่ใช่ที่น่ารังเกียจกับปราบปลื้มดีว่ามาให้นะสิ่งดีๆนะให้กับพวกเราได้มีข้อคิดดีๆเด็กๆหรือว่านะพ่อแม่นะที่ป่วยเจ็บอยู่ก็จะได้มีแนวทางหรือป้องกันให้ลูกๆด้วยยาเสพติดไม่มีสิ่งดีเลยครับท่านผู้ชมนะฮะทำมอส่งคนร้ายทั้งกับตัวเองคนเสพตายคนขายติดคุกจำไว้ครับนะฮะครับนะแต่ว่าเชื่อว่านะถ้าย้อนกลับไปนะตอนนั้นครับคุณพี่นกอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ได้ถ้าย้อนกลับไปเคยนั่งคิดใช่ไหมว่าเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาดนั่งคิดตลอดเวลาถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะย้อนกลับไปคือไม่อยากจะทำอยากยุ่งเกี่ยวเนาะใช่แล้วก็ไม่อยากจะให้มันมีผลกระทบอะไรที่แบบเกิดกับลูกกรรมมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราแต่มันไปตกที่ลูกสงสารลูกวันนี้ตั้งใจอยากจะมาเจอกับอาจารย์ครับอยากจะถามอะไรอาจารย์ไหมคะเชิญเลยครับอยากจะถามว่าชีวิตต่อไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยฟังนะครับนะชีวิตที่คุณนกนะคุณนกถามผมมานะท่านผู้ชมว่าชีวิตต่อไปข้างหน้าจะดีไหมผมว่าณวันนี้คุณนกนะที่อยู่กับลูกเนี่ยคุณนกทำหน้าที่แม่ได้ดีที่สุดละคือดูแลเขาให้เติบใหญ่แล้วก็ถึงแม้พ่อจากไปแต่คุณแม่ยังเป็น
หัวเรี่ยวหัวแรงหัวหลักให้กับน้องๆอยู่คุณแม่ไม่หนีตายหายใจจากไปด้วยเนี่ยฮะคุณแม่ทำวันนี้ดีแล้วผมว่าอนาคตย่อมดีตามครับแล้วที่สำคัญนะครับคุณนกเชื่อไหมครับว่าในบางอย่างบางสิ่งที่ผมสัมผัสได้ว่าพื้นฐานคุณนกมันอาจจะเป็นสภาวะกรรมเก่าของเดิมที่เราได้เดินผิดพลาดทั้งไปแต่ปัจจุบันเนี้ยมันสร้างได้มันคิดได้ด้วยเข้าสู่ทางมุ่งทางพระธรรมนะครับธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะแล้วก็พยายามให้นะฮะคติข้อคิดดีๆกับคนรุ่นหลังหรือว่าคนที่ใกล้ตัวเราผมว่าต้องมีนะใช่ไหมฮะคนอยากทราบอยากเห็นว่าเออเป็นยังไงเนี้ยเราจะได้เล่าให้เขาฟังนะครับอันเนี้ยมันเป็นเรียกว่าธรรมะที่หาไม่ได้ในตำรับตำราแต่มันเป็นชีวิตจริงๆนะครับใช่ไหมครับเอาธรรมะที่เราอยู่เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดีเนี่ยแล้วก็ต่อตรงเลยครับให้กับคนที่สนใจให้กับเด็กเยาวชนรุ่นใหม่นะที่ใส่ใจไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเนี่ยให้มีวาระต่อไปอันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมะชั้นยิ่งยอดเลยฮะนะฮะต้องสู้ต่อนะครับวันนี้คุณทำดีแล้วแหละแต่อนาคตเดินเข้าไปคืออย่ากังวลนะฮะแล้วเอาหัวใจของพวกเราเนี่ยใส่ให้พวกเรานะฮะเพราะว่าเอสเอฟเอสหลายคนเนี่ยส่งเข้ามาให้กำลังใจคุณนกเยอะเลยแต่คุณนกอาจจะไม่เห็นแต่เชื่อว่าอนาคตเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ตาตึงให้พวกเรามีหลายเคสนะที่มานั่งตรงนี้แล้วก็มีแบบนี้ทำให้เรารู้สึกว่าปล่อยว่างปล่อยปลงกับชีวิตจะได้ไม่ประมาทต่อสภาวะบาปทั้งปวงด้วยคุณนกครับนะอนาคตดีนะแต่เพียงแต่ว่าหัวใจเราต้องเต็มที่วันนี้นิดนึงนะอย่าไปคิดเสียใจในสิ่งที่ผิดพลาดแต่ว่าเดินหน้าต่อไปกับความถูกต้องดีกว่าครับนะลูกๆก็จะสบายใจแล้วก็ผมรอยยิ้มของคุณยังอยู่ในหัวใจเขาเสมอครับนะกับลูกๆนะอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจเนาะครับเป็นกำลังใจให้แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังรับชมอยู่ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่นกเหมือนกันนะคะอยากจะให้ฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนหรือว่าหลายๆคนที่อาจจะกำลังคิดหรือว่าอยากรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองแล้วอยากจะลองหันไปทางนั้นดูบ้างค่ะครับเชิญครับก็อยากจะฝากน้องๆเยาวชนที่กำลังคิดหรือกำลังคิดว่าจะทำตัวแบบเหมือนกับเดินทางผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอยากจะให้หันกลับไปมองพ่อมองแม่อยากจะให้สงสารพ่อสงสารแม่แล้วสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งที่พ่อแม่ให้มาร่างกายของเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทำผิดพลาดไปแล้วเราเจอคำว่าสายเกินไปนี่มันกลับบางทีมันย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็คืออยากจะให้ทุกท่านแบบที่ได้รับชมรับฟังเรื่องราวของดิฉันในวันนี้อยากให้รับฟังเป็นหูทาหอนว่ามันเป็นโทษร้ายแรงถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกยาเสพติดแล้วก็มีเรื่องผลกรรมตามมาด้วยค่ะสิ่งหนึ่งกำลังใจคงจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะมอบให้กับพี่นกได้นะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าเชื่อว่าถ้าสักวันหนึ่งน้องทั้งสองคนเขาทราบเขาก็ยังคงรักแม่นกของเขาคนนี้แน่นอนนะคะเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้จริงๆให้พี่นกเข้มแข็งทำดีที่สุดแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ต้องทำต่อไปอย่างที่ทุกวันได้ทำนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มานั่งพูดคุยกันนะคะขอบคุณครับขอบคุณนกครับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามหรืออยากจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการนะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้ที่422-1606หรือท่านไหนอยากส่งกำลังใจส่งเข้ามาได้เลยตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม